อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนูหนุ่มแบงค์อาทิตย์ว่าไงถูกโยงข่าวนางเอกวีนขอเปลี่ยนตัวพระเอกเพราะเป็นเกย์แบงค์อาทิตย์นะครับปัดเป็นพระเอกเกย์หน้าขาวโดนนางเอกวีนไม่ยอมจูบขอเปลี่ยนตัวยันไม่เคยมีปัญหากับนางเอกที่เล่นด้วยนะครับแจงโพสต์ภาพสาวสวยเซ็กซี่ที่ยังไม่ใช่แฟนเจองานเข้าไปอีกรายนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์พระเอกหนุ่มของช่อง7นะครับหลังโดนโยงว่าเจ้าตัวอาจจะเป็นพระเอกหน้าขาวที่มีแววเป็นเพศที่3นะครับโดนนางเอกสาวขาววีนขอเปลี่ยนตัวเพราะไม่อยากเข้าฉากจูบกับเกย์ร้อนถึงผู้จัดการละครสาวถึงกับออกปากว่าเปลี่ยนตัวนางเอกง่ายกว่าล่าสุดนะครับแบงค์อาทิตย์ก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่ามันไม่มีทางเป็นเราอยู่แล้วละครของเราที่วางไว้ก็วางกันไว้ตั้งนานแล้วนะครับตอนนี้มี2เรื่องอันนี้ได้ยินข่าวมาเหมือนกันแต่ของเราอีกตั้งหลายเดือนแต่ไม่ใช่แน่นอนนะครับหลังจากมีข่าวก็เพิ่งโดนถามเป็นครั้งแรกนะฮะก่อนหน้านี้ไม่มีใครถามเลยซึ่งละครที่วางไว้ก็กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำไม่ได้มีถูกถอดนะครับถามว่างงไหมนะครับกับเรื่องอักษรย่อบอทซึ่งถ้าย่อกันแบบนี้ก็ต้องเป็นแบงค์อาทิตย์แล้วนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้งงอะไรนะครับเฉยๆมากกว่าเพราะไม่ใช่เราอยู่แล้วนะฮะนางเอกของเรา2คนนะฮะน่ารักทั้งคู่เลยและที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหากับนางเอกที่เล่นด้วยนะครับส่วนตัวก็เพิ่งรู้ว่าโดนโยงเพราะมีอักษรย่อบอทด้วยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าคนอาจจะมองว่าเราเป็นคนหน้าหวานนะครับแต่ไม่ใช่นางเอก2คนนี้แน่นอนเพราะละครวางตัวไว้เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับแต่ข่าวเพิ่งออกมานะครับส่วนเรื่องที่โพสต์รูปคู่กับสาวเซ็กซี่นะครับจนเพื่อนๆ เข้าไปแซวว่าเปิดตัวแฟนสาวในช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วนั้นหนุ่มแบงค์ก็เปิดเผยว่าไม่ได้เปิดตัวแฟนเป็นแค่การอัพรูปคู่เฉยๆนะครับเขาเป็นน้องคนนึงนะครับที่หน้าตาน่ารักเราสนิทแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันนะครับส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาแซวเราเองก็งงๆเหมือนกันนะครับตอนนี้ใช้สถานะคนคุยกันน่ารักน่ารักดีกว่าคุยคนเดียวนะฮะส่วนที่โดนแซวเยอะเพราะเราไม่ค่อยได้อัพรูปคู่มากกว่าน่าจะเป็นรูปแรกตกใจคอมเมนต์แล้วก็ยอดไลค์เหมือนกันนะครับ หลังรูปคู่นะครับฟีดแบคจากฝ่ายหญิงก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะเขาก็ไม่เคยลงรูปกับใครเหมือนกันนะครับเขาก็เขินๆ นิดนึงเรื่องสถานะนะครับเราคุยกันอยู่แล้วนะฮะต่างคนก็ต่างคุยไม่ได้คุยกับใครส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สถานะแฟนนั้นก็เพราะว่าเขินมากกว่านะฮะไม่ได้กลัวใครหรืออะไรเราเขินเฉยๆไม่ค่อยพูดต่อหน้าสื่อว่าเป็นแฟนถ้าถามว่าคนพิเศษไหมก็คนพิเศษดีกว่าตอนนี้ก็คุยกันได้4เดือนแล้วนะฮะส่วนแฟนคลับเขาก็โอเคแฮปปี้ดีส่วนหนุ่มแบงค์นะครับก็ยังได้เปิดเผยถึงสิ่งที่ประทับใจฝ่ายหญิงด้วยว่าด้วยนิสัยนะครับทัศนคติความคิดส่วนที่แซวว่าเขาดูเป็นคนแซ่บๆก็พอเป็นพิธีนะฮะเราก็บอกว่าเบาๆหน่อยไลฟ์สไตล์เขาไม่ได้โป้มากแค่แนวเซ็กซี่ไม่ได้โป้เพื่อโชว์นะครับถามว่าห่วงไหมคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าก่อนที่เราจะเจอเขาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนอะไรเพื่อเรานะฮะแต่ถ้าเขาทำแล้วมีความสุขก็ทำไปนะครับแต่ขอให้มีขอบเขตนิดนึงส่วนเรื่องสเปคนั้นนะครับคนนี้พิเศษจริงๆนะฮะนิสัยก็ไม่ใช่ผู้หญิงแซ่บเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะฮะก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคู่นี้นะครับว่าจะพัฒนาเป็นแฟนกันเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ